กองทัพบกสั่งขัง45วันจ่าทหารวิตฐานให้ทหารเกณฑ์เข้าแถวแก้ผ้าพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรประธานคณะทำงานปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาชั้นสอบสวนชี้การลงโทษเพียงเท่านี้ทำให้ไม่เข็ดหลาบและยังจะเกิดขึ้นอีกเรื่อยไปเพราะเป็นกรณีทำผิดวินัยร้ายแรงต้องไล่ออกปลดออกและดำเนินคดีอาญาตามพ.ร.บ.ป้องกันการทรมานมาตรา6ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีโทษจำคุกถึง3ปีหากผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่ไม่ดำเนินคดีอาญามีความผิดตามมาตรา42ต้องรับโทษด้วยกึ่งหนึ่งเป็นคดีที่อัยการจังหวัดมีหน้าที่รับผิดชอบสอบสวนส่งฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลทหารตามมาตรา32